ค่ะนี่ก็เป็นช่วงที่อยู่ในเบื้องหลังของการทำงานของกวางซ้งทีวีเพื่อนๆดูเอานะกว่าจะเตรียมการได้กว่าจะตัดต่อแล้วเสร็จแล้วเป็นอย่างไรผลตอบรับก็สโมสรก็โอ้ตายแล้วเล่นกันเจ็บ